เหรอหุ้ยเจอมีสองตัวตัวดีรูเดียวทุกคนรูเดียวมีสองตัวเลยนี่รูเนี่ยเอาขุดไม่ได้เอาจอบเอามีดนะขุดเอานี่นี่เนี่ยเอ้ยได้แล้วเหรออ่าเต้ๆยังไม่ได้คุยเลยป่าเนี่ยบนดอยนี่ทุกคนมันหายากหาตัวยากเป็นตัวเมียทุกคนเป็นตัวเมียมาไหมมาแล้วทุกคนเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอ้ตัวสุกแล้วนี่สุกหมดเลยปั๊บตัวนี่ทุกคนอะไรนี่ผมพูดเลยนะแกเปรี้ยวเปรี้ยวนี่นี่เนี่ยว่าโอ้สวยมากเลยดูดิสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เราอยู่บนดอยนะครับอันนี้คือสนามบอลสนามบอลเราสร้างบนขุดบนยอดดอยครับยอดเขาทุกคนสนามบอลสนามบอลโรงเรียนเนี่ยเราอยู่บนมาจริงเราอยู่บนยอดเขาทุกคนเรามองได้360องศาทุกคนนี่เราไปดูแม่ขุดจิโป่งนะครับว่าได้ไหมเดี๋ยวลองดูแม่ได้ไหมญี่ปุ่นนี่ครับได้วันนี้ก่อนทุกคนอันนี้ก็เป็นพลังของผมทุกคนอาหารหลักโอเควันนี้ก่อนนะครับนี่ทุกคนตัวใหญ่มากนี่ครับทุกคนญี่ปุ่นทุกคนทิ้งแย่ๆเลยแม่มันเลิกไหมแม่เนี่ยนี่ไงเจอคือเราจะไม่ได้แล้วนี่ไงทุกคนนี่ไงทุกคนนักโกะนี่ตัวใหญ่จิ๊บปอมที่นี่เยอะบนดอยนี่เยอะมากเลยเนาะโอ้ดิบดิอ่ะแม่เสียบไปใช่ไหมฮะเสียบไหนทุกคนอู้สองตัวเลยเหรอหุ้ยเจอมีสองตัวตัวดีรูเดียวทุกคนรูเดียวมีสองตัวเลยนี่รูเนี่ยแม่เสียบหน่อยเสียบไหนนี่ทุกคนอร่อยนะคนนี้เอาไปตำอร่อยมากเลยตำน้ำพริกเนี่ยตำน้ำพริกเหมือนตำน้ำพริกปลาทูเนี่ยอร่อยมากทุกคนเนี่ยเนี่ย น้ำพริกปลาทูสู้นี่ไม่ได้แต่ผมว่านะมันอร่อยมากเลยนี่แม่รูอีรูหนึ่งใช่ไหมแม่เนี่ยอยู่ไหมเนี่ยอยู่อันนี้อยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่เหรออยู่มั้งนี่พูดใหม่ๆเนี่ยไม่อยู่นี่ปิดรูอยู่เนี่ยไม่อยู่เหรอนี่ทุกคนรูมันนี่รูมันใหม่ๆนี่ไม่เอาจอบขุดไม่ได้เอาจอบเอามีดนะขุดเอานี่นี่เนี่ยว้าได้แล้วเหรออ่าเต้เต้ยังไม่คุยเลยอะไรวะแม่ยังไม่ได้ขุดเจอแล้วปะเตี้ยเนี่ยอุดอะไรละโอ้มันอยู่ตรงนี้โอ้ยังไม่ได้ขุดเลยมันจะได้แล้วอะไรอยู่ป่านนั้นก็พูดอะไม่มีรูเป็นข้างล่างไหมโอ้รูแบะเออรูเป็นไงนี่ไม่มีรูนี่แม่รูแหละมีรูเป็นไงนี่ก็เป็นนี่รูนี่โอ้รูแบะนี่นู่นนี่รูมันใช่ไหมมาชั่วเออไม่ขุดนิดนึงก็ถึงละก็อุดตัวเยอะๆว่ะมาขุดจิปมดีกว่ามั้งทุกคนนี่ทำเพื่อนๆแค่จริงๆแล้วก็จะว่าไปแล้วเนาะเอาแค่นี้ก็ทำกับข้าวได้ทุกคนบนดอยมือหนึ่งเนี่ยแค่นี้ทำน้ำพริกอร่อยทุกคนเนี่ยอันเนี้ยจิปมเนี่ยเหลือไปคั่วก็ได้ก็อร่อยนะจิ้มน้ำพริกก็อร่อยใช้ได้เลยเนี่ยจิ๊บปมแต่รูมันลึกทุกคนช่วงนี้แต่มันจะรูนึงมันจะมีสองตัวเพื่อนๆนี่ดีอุ้ยล่ะมีไหมแม่มันจะมีว่าพี่เนี่ยคือมันอยู่รูนี่อยู่ดิมีรอยแล้วมันคุ้มมือชาวนี่เองอันนี้อยู่แน่นอนลึกแน่นอนแม่เนี่ยใช่ไหมไม่เอามีดอันนี้ไม่เอาจอบมาเสียมนะใช้มีดขุดเอาดูเราบรรลุกันตะขัวลืดเขยไปไปแล้วไปแล้วมีเสียงรถน้องๆไปคนปุยมาให้นะครับทุกคนที่มาลุ้นกันนะทุกคนลุ้นทุกคนวันนี้ก็ได้ดูวิธีเนาะที่นี่ก็หาจิ้งหรีดหรือจิ้งปมนั่นแหละนะครับส่วนเวลาผมไม่ถามแม่ก็จะไปเจอแบบตลอดเลยแบบเช่นไปหาเห็ดแม่ก็ไปเจอเห็ดเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ทำคลิปสักทีแม่ก็แอบไปหาคนเดียวอย่าง
ขุดจิโป้แม่เขาขุดคนเดียวเงี้ยผมก็ไม่รู้นะครับมาเจอแม่บางอย่างบังเอิญมาเจอแม่กำลังขุดพอดีว่าเขาขุดจิโป้มันอยู่ผมเลยได้ถ่ายคลิปงั้นก็คงไม่เจอหรอกโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูพามาให้ทุกคนมาดูปูทุกคนปูเขาทุกคนปูนี่มันวิ่งเร็วมากทุกคนเวลามันวิ่งนะมันวิ่งเร็วมากนะปูภูเขามันอยู่บนดอยทุกคนอยู่ในป่าอย่างนั้นเวลาฝนตกมันถึงเห็นตัวมันปัญหาตัวยากทุกคนปูประเทศนี้ปูบนป่านี้บนดอยนี้ทุกคนปัญหายากหาตัวยากเป็นตัวเมียทุกคนเป็นตัวเมียปูภูเขาเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนให้ปล่อยมันจะวิ่งนะมันจะวิ่งไปไหนมันจะปล่อยทุกคนคือมันจะไปไหมมันจะวิ่งไปไหนไหมเดี๋ยวทุกคนเราจะไปในป่าเขาเลยให้มันไล่วิ่งไปตรงเลยนะดีแล้วทุกคนที่ให้ดูมันไปไหมเนี่ยไปแล้วไปเลยไปนู่นนะครับถ้ามันอยู่ในป่านี้ทุกคนสีมันสวยๆทุกคนปูเนี่ยสีมันอ่ะนะเนี่ยสีมันสวยสีมันออกส้มๆเหลืองๆทุกคนปล่อยตรงนี้ดีกว่าทุกคนอยู่น้ำไหลโอ้มันยังมีมือเอาทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่อยู่ตรงนี้อยู่ในน้ำโอ้ตายแล้วอยู่ในน้ำห้ามอยู่ในน้ำนี่ทุกคนมาขึ้นบันไดคนเราก็มาถึงบ่อปลาทุกคนครับน้ำและน้ำก็จะไหลออกอย่างนี้ทุกคนระวังท่อไว้นี่คุณน้ำมันออกจากท่อเนี้ยนะครับตรงนี้ส่วนตาเราก็จะเลี้ยงลักษณะข้ามบันไดน้ำมาปล่อยมาจากข้างบนทุกคนมาเข้าล็อกเนี้ยนะครับอันนี้เป็นที่นาทุกคนเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลาทำให้อาหารปลากันทุกคนเราเลี้ยงปลามั่วๆเลี้ยงก็ให้นี่ทุกคนนี่มันจะมาไหมมาแล้วทุกคนเนี่ยมาแล้วเนี่ยนี่ทุกคนเฮ้ยคงหิวทุกคนเทียบเลยเนี่ยทุกคนมาแล้วทะเลาะกันแล้วเลี้ยงปลาตรงนี้800ตัวน่าอยู่มัน800ตัวทุกคนเลี้ยงทุกอย่างเลยตัวเป็นปลาดุกมันกินปลาเล็กนะครับทุกคน เลี้ยงปลาขั้นบันไดน้ำนี่ก็เปิดเข้าตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวมาพาไปดูนะครับปลามันจะตัวเร็วมากเพราะว่าปลามันน้ำมันผ่านทุกวันทุกคนน้ำมันผ่านทุกวันบนดอยตอนนี้ฝนตกทุกคนฝนตกหนักมากแล้วก็แต่เปียกหมดเลยเนี่ยทำงานโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าน้ำมาจากไหนทุกคนเดี๋ยวไปดูกันน้ำมาจากข้างบนนี่ทุกคนมาจากที่นาเนี้ยผมจะเปิดเข้าตรงนี้ทุกคนผมวางท่อไว้ทุกคนวางท่อนี้ไว้ไหลออกท่อนี้แล้วไปเข้าบ่อปลาข้างล่างนะครับเราเลี้ยงปลาแบบน้ำผ่าน24ชั่วโมงแล้วก็ปลามันก็จะโตเร็วมากทุกคนไม่ว่าเราจะเลี้ยงเยอะขนาดไหนเนาะมันก็จะโตเร็วเพราะน้ำมันสะอาดมากโอเคทุกคนตอนนี้อยู่ดอยก็อากาศเย็นฝนตกทุกวันโอเคทุกคนโอเคทุกคนเราก็ไปเก็บผลไม้กันนะครับส่วนการเราทำคลิปของเราก็เสื้อผ้าอาจจะมอมแมมทุกคนเพราะว่าเราก็ทำงานประจำทำงานด้วยทำคลิปไปด้วยทุกคนอาจแต่งตัวอาจจะไม่สวยงามเนาะเพราะเราก็ทำงานทุกวันนั่นแหละเลยพาเพื่อนๆไปเก็บไม่ใช่ไปเก็บผลไม้ป่าวันนั้นอยู่ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนี่โอ้สุกแล้ววันนี้เฮ้ยสวยมากทุกคนกูตู้สุกแล้วนี่สุกหมดเลย
ครับตัวนี่ทุกคนอร่อยนี่ผมพูดเลยนะแกเปรี้ยวเปรี้ยวปากได้เลยทุกคนเนี่ยนะอร่อยทุกคนมันหวานๆเปรี้ยวๆเนี่ยลูกม่วงๆเนี่ยมันจะหวานถ้าออกส้มๆแล้วก็เปรี้ยวนิดๆเนาะอร่อยมันหวานเปรี้ยวนุ่งหัวจุกมากินทุกวันทุกคนนุ่งหัวจุกมากินทุกวันแหละนี่ครับนี่อุ้ยข้างล่างนี่ทุกคนนี่นี่เป็นแพเลยทุกคนเพื่อนเพื่อนโอ้ตุ่นตุ่นตาย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 นี่นี่เนี่ยโอ้โหสวยมากเลยดูดิโอ้โหจอบแจมแจมนี่เอาลงดีกว่านี่ทุกคนมันเป็นเครือนี่คลิปนี้เราเคยทำไปแล้วทุกคนคลิปนี้ไอ้ลูกชิ้นนี้เนี่ยทำคลิปไปเรื่องนึงแล้ววันนั้นเต็มเลยวันนั้นมันเยอะเพราะวันนั้นมันยังไม่ค่อยสูงเนาะวันนี้ก็เริ่มสุกแล้วเพราะว่านกก็เริ่มมากินไปหมดแล้วมาข้างดอยนี่ก็ห้ามป่าเนี่ยอยู่บนดอยทุกคนเยอะมากเลยเรื่องธรรมชาติทางมันจะขึ้นประกาศของเราต้องดูเท้าทุกคนต้องระวังอย่างนี้ทุกคนดูผมใส่รองเท้าบูทแบบนี้ทุกคนไม่ยังขึ้นนะทุกคนเนี่ยมันขึ้นมาเลยนะเนี่ยมันขึ้นมากัดคอทุกคนมันขึ้นมากัดคอเลยนะวันนั้นขึ้นกันลูกเดือกในวันนั้นอ่ะวันก่อนอ่ะโอเคทุกคนเนี่ยมากินนี่ด้วยกันโอเคเนาะ ข้างบนนู่นทุกคน สุกเต็มสวยมากเลยข้างบนนี่เป็นเกลืออย่างนี้เลยเนี่ยข้างล่างตัวเนี้ยนุ่มมันชอบมากินเพราะมันโล่งทุกคนมันโล่งนกโลกๆนะมันก็ไม่ค่อยเข้ามาอันตรายมันไม่ค่อยเข้านุ่งนุ่งหัวจุกทุกคนมันจะมากินอยู่นี่ทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยเต็มอยู่นี่เลยเดี๋ยวเก็บแค่พอกินทุกคนโอเคเปียกปากได้พรุ่งนี้ดีกว่าค่อยมาเก็บเพราะว่าวันนี้มันฝนตกมันกินไม่อร่อยละมันหนาวทุกคนหนาวๆกินหนาวๆเนี่ยกินของเปรี้ยวมันไม่ค่อยเข้ากันนะเพราะมันฝนตกหนาวมากตอนนี้เสื้อผมเปียกหมดเลยด้วยนะครับหนาวๆเนี่ยกินอะไรกินแบบนี้ไม่ค่อยอร่อยมันต้องร้อนๆหน่อยแล้วพรุ่งนี้ตอนเที่ยงทุกคนจะมาเก็บอันเนี้ยเยอะแยะทุกคนนี่ไม่มีใครแย่งเราหรอกนี่มีแต่นกจะแย่งเรานกก็ไปกินไม่เยอะทุกคนนกหัวจุกเนี่ยนะครับคือไปสายนู่นในป่าทุกคนโน่นมีแต่ท่านั้นแหละเนี่ยโอเคทุกคนน้องเอาเยอะหรอกโอเคเพื่อนๆยังไงก็ชอบคลิปผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับช่องวิธีชาวดอยเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ